เฮ้ยอย่าว่าแต่คนดูตกใจป๋าไก่เลยผมก็ตกใจป๋าไก่เหมือนกันไอ้เหี้ยแม่งหลอกเราได้ไอ้เหี้ยป๋าไก่เวรจริงๆเวรตะไลมนุษย์ผมก็ตกใจเหมือนคนดูเลยแหละตอนที่ไอ้ก๊อฟพามาไอ้ก๊อฟบอกเฮ้ยไอ้แบงค์เนี่ยป๋าไก่ผมบอกมุกกะว่าเอ้ยมึงเอาฮาแน่นอนสมัครดึงไอ้เหี้ยป๋าไก่มาทำเสียงอะพี่ฉันขอตั้งหน่อยเรียบร้อยชัดมากไอ้สัตว์ชัดสุดๆไอ้เหี้ยโคตรชัดไม่ต้องใช้คำว่าโคตรชัดโอ้ผมว่าผมตกใจแล้วเออใช่ผมว่าผมตกใจแล้วนะไอ้เซนที่นั่งอยู่ข้างผมอะแม่งนั่งเงี้ยสาวเซนเป็นไรผมช็อกไอ้เซนบอกผมช็อกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโคตรฮาเลยสัตว์ฮาชิบหายปัญหาคือไอ้เซนมันแบบมันเล่นกุ๊กกิ๊กกันในเกมไงแบบมันแซวเล่นกันอยู่ปุ๊กปักปุ๊กปักในเกมอะไรอย่างเงี้ยเคียเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไอ้สัตว์เล่นซะไอ้เซนมงเหลืองซะไอ้สัตว์ฮาเลยมั้ยมึงฮามั้ยล่ะมึงไอ้สัตว์ฮามั้ยแบบนี้ฮามั้ยเซนไอ้เหี้ยงึดเลยน้องกูงึดเลยเล่นซะน้องกูเจื่อนเลยสัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยทำน้องกูได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วบอกว่ารักเพื่อนเป็นไงล่ะมึงเพื่อนกูรักมึงว่ะไอสัตว์บีบตูดซะไอ้เหี้ยสยิวกิ๋วเลยมั้ยล่ะมึงมาประชุมไปครับไปนี่กำลังเข้าประเทศเนี่ยไอ้เหี้ยกูฮาเลยสัตว์ connected แม่งเอ๋อแดกกันเลยเซนมันเอ๋อแดกกันมันอึ้งอ่ะคนมันอึ้งอ่ะมันแบบว่ามันเล่นด้วยกันมันเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงไงเหมือนที่ผมเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวเองผมยังเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้หญิงเลยแบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เรียบร้อยไม่ละเมิงเป็นไงจ๋อยไอ้สัตว์จ๋อยเลยไม่ได้จ๋อยไอ้เหี้ยหาสัตว์โอ้ยคนเศร้ามาทั้งประเทศคนเศร้าทั้งประเทศของจริงตอนเนี้ยในเมืองในเมืองผู้ชายอ่ะผมบอกตรงนะแม่เจอไอ้ป๋าไก่ไปรายเดียวอ่ะมึงกลัวกันอีกยาวกูบอกให้จริงแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยความสามารถมันเยอะมันปลอมเสียงกันได้ไอ้สัตว์โคตรแสบเลยอ่ะปลอมเสียงไอ้สัตว์คิดได้ได้ฮะหลอนไหมล่ะมึงเจอคนปลอมเสียงไปทีหลอนเลยไหมหลอนเลยไหมจ๊ะทีหลังจะได้เลิกซะไอ้เยี่ยงเก่งจริงไอ้สัตว์แม่ปลอมเสียงได้เก่งจริงนะเว้ยแม่แบบว่ามันบอกผมว่าความเจตนาของมันอ่ะบอกผมว่าเจตนาของมันเลยนะเว้ยที่มันต้องแบบปลอมเสียงเป็นผู้หญิงอ่ะเพราะว่าเหตุผลนะเหตุผลเลยนะบอกว่าเพราะว่าผมอ่ะคือผมอยากจะเล่นกับผู้หญิงแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นผู้ชายพอผมไปเล่นกับผู้หญิงอ่ะเขาก็ไม่เล่นกับผมเลยต้องปลอมเสียงให้เป็นตัวเองอ่ะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงแต่พอบอกว่าตอนพอปลอมเสียงเป็นเด็กผู้หญิงปุ๊บใช่ป่ะมันก็มีคนมาแย่เล่นว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันแบบคนก็เชื่อจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยบอกเฮ้ยมันก็แบบปั่นๆดีนะสักพักนึงมันก็เลยบอกผมว่ามันก็เลยปลอมเสียงเป็นเด็กผู้หญิงอะยาวเลยเพราะว่าผู้หญิงอะชอบคิดว่ามันเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะเอ็นดูน่ารักแบบเอ้ยขอกอดหน่อยน่ารักเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันบอกแล้วผมอะก็จะได้กอดผู้หญิงแล้วก็อยู่กับผู้หญิงทั้งวันโหยเด็กขี้คิดได้นะเด็กเป็ดมันบอกว่าแล้วผมสุดท้ายผมก็ได้อยู่กับผู้หญิงกอดกับผู้หญิงตลอดเวลาเลยเด็กเวนเลวจริงๆสุดยอดปะสุดยอดปะอันนี้คือผมคุยกับน้องมันมาเลยนะไอ้เหี้ยโคตรแสบเลยเด็กเวน ไอ้เหี้ยแสบสัสสัสไอ้เหี้ยแสบจัดแสบจริงไอ้เหี้ยคิดได้นะไอ้สัสสันหาได้หานี่ปัญหาคือมึงได้กอดผู้หญิงไม่ว่ามึงทำผู้ชายน้องกูอกหักด้วยปัญหาเลยจริงคือมึงอะได้กอดผู้หญิงอะมันไม่เท่าไหร่เว้ยแต่มึงทำน้องชายกูอกหักไอ้เวนไอ้เหี้ยน้องชายกูร้องไห้เลยนั่งช็อกแดกเลยไอ้เหี้ยน้องชายกูนั่งหน้าเจือนเลยนั่งเงี้ยไอ้เซนกูไอ้เหี้ยทีเนี้ยมันจะเอากระจิกใจไหนไปเขียนโค้ดสคริปต์ไอ้เวนเอ้ยที่สุดตอนนี้คือมีให้อะไรบ้างครับ
เอเลี่ยนค่าปรับอ่ะได้ครับแป๊บนึงนะสวัสดิการจะมีเป็นเลดคีย์เป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปได้เฉพาะคนที่ขึ้นทะเบียนกับสภาและมีกุญแจแดงเท่านั้นภายในเลดคีย์จะเป็นตลาดมืดมีสิ่งของสามารถทำได้แตกต่างจากบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนครับอันที่สองก็คือของกลางที่ตำรวจจับได้และยึดมาจะถูกมินิทเปลี่ยนแปลงเป็นหมุนเวียนให้เป็นของที่นำไปนั้นในเลดคีย์ครับให้ไปซื้อขายครับจะซื้อได้ด้วยวอทคอยเท่านั้นครับค่อยๆพูดไม่รู้เรื่องแล้วข้อ3เวพอนเซตครับจะถูกใส่ไว้ในเดคีจะแจกจ่ายให้1สัปดาห์และคนในแก๊งมีอีกคนก็จะได้เวพอนเซตเท่านั้นครับฮัลโหลครับนะฮะเราแจกเราจะแจกบอทคอยไหมแบบว่ารายอาทิตย์อะไรเงี้ยเป็นสวัสดิการดีไหมสักน้อยๆไม่ต้องแจกเยอะก็ได้ดีไหมเห็นว่ายังไงครับลองท้องก่อนจะได้จากวิธีอื่นด้วยหรือไงหรือว่ามันจะเกินคิดเห็นว่ายังไงครับผมมันจะเยอะเกินนะผมว่ามันจะเยอะเกินไหมแต่ว่าตอนนี้ผมมี300แล้วอะตัวผมมองว่าเอาแก๊งคอยมาเพิ่มจำนวนคนคุณก็ได้แล้วครับผมก็ให้มันหมุนวนระหว่างแก๊งนี่แหละมันจะได้ไม่เกินมันจะได้มีค่าแล้วข้อสุดท้ายสมาชิกแก๊งที่ลงทะเบียนกับสภาจะได้รับเพนคิลเลอร์30ชิ้นต่อ1สัปดาห์และคนละแก๊งครับหมดแล้วครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับหน่วยงานตำรวจมีไหมครับถ้าผมเสนอได้ไหมแบบเวลาแบบทับไอ้สิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่คดีใหญ่อ่ะไม่ยึดมือถือได้ไหมครับอันนี้เป็นส่วนของหน่วยงานตำรวจนะตำรวจก็ไม่ได้เอามือถือไปทำอะไรนี่เข้าใจแต่ว่ามันต้องคุยกับผบ.ดำนะเรื่องนี้เครื่องทางก็มีแล้วหมอก็มีแล้วอ่ะแล้วส่วนของตำรวจครับผมอยากเสนอเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวไว้คุยกับผบ.ดำรอบหน้าเลยแล้วกันนะเรื่องนี้ประชาชนที่ไม่มีแก๊งจะได้แบบว่าเห็นเป็นแบบตำรวจก็มีแบบสวัสดิการด้วยของตำรวจด้วยตำรวจบอกตำรวจเอาไปลงตลาดกลางครับผมเคยได้ยินอยู่มันลง1,800ด้วยใช่ครับคุณหมวดเป็นคนลงต่อหน้าผมเลยครับเครื่องมันลงเครื่องละ1,800ครับยึดไปลงตลาดกลางครับผมเห็นคาตาคือเรื่องเนี้ยเดี๋ยวรบกวนอลงไปคุยกับผบ.ดำเองแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่อ่ะเนาะแต่ตำรวจมันต้องหาเงินจ่ายโบนัสไงเพราะว่าคดีหนึ่งจับได้เนี่ยบางทีแบบ2,000เงี้ยแล้วแม่งตำรวจแม่งแท็กคดีกันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันเสียงน้ำคอใครเนี่ยของใครเนี่ยมันแทรกมาเขียนปะเสียงทีวีอ่ะของเขียนหลงใช่ไหมไม่ใช่ผมให้ผมเนี่ยผมถามถึงเรื่องสวัสดิการนะครับมีอะไรเสนอได้เลยพูดได้เลยครับผมใครคิดอะไรพูดเลยอยากได้อะไรพูดเอาให้มันคุ้มมากที่สุดอ่ะที่คุณจะได้แบบใช้ได้โดยที่คุณแบบไม่เอาง่ายๆก็คือไม่ร้องอ่ะครับผมแบบเวลาโดนอะไรมาไม่ร้องอ่ะสวัสดีครับแก๊งครับตำรวจไม่ยึดโทรศัพท์นี่ไอคนขึ้นสภาตำรวจไม่ยึดโทรศัพท์เอาดีได้ไหมถ้าลดค่าพาวนี่เกินไปปะมันจะเกินไปไหมค่าพาวลดค่าพาวด้วยลดค่าพาว2,500เลยนะเออไงคนที่มีแก๊งอะไรได้ส่วนลดอะไรเงี้ย2,000เนาะแต่มันจะมากเกินไปไหมไม่แต่บอกไม่ลดอ่ะแต่ไม่ฟังก่อนนะแต่ถ้าแบบไปลดค่าพาวมันก็ต้องไปทำระบบเพิ่มมาดิคือไม่ต้องนั่นแหละต้องเรื่องค่าพาวเนี่ยขออนุญาตจริงๆว่ารักรถตัวเองเถอะนะซ่อมเอาถึงโดนระเบิดก็เอาให้มันแบบไอ้นี่หน่อยนึงรักครับแต่ตื่นมาล้มระเบิดค่าพาวผมขออนุญาตแล้วกันนะลดไม่ได้จริงๆโอเคครับแล้วก็ส่วนเรื่องถ้าเกิดสมมติตำรวจอยากได้สวัสดิการกับตำรวจครับคนในสภาคิดผมอยากได้สวัสดิการไม่ยึดโทรศัพท์ได้ไหมคนในสภาใช่ไม่ยึดโทรศัพท์คนในสภาได้ไหมผมถามก่อนเลยนะผมถามก่อนเลยเวลาน้าเสนอไอ้เฉินคิดว่าไงเขาอยากได้อย่างนี้จะได้ไปคุยทีเดียวเรื่องไม่ยึดโทรศัพท์เหรอครับครับไม่ยึดโทรศัพท์จากอะไรครับกรณีสมาชิกโดนตำรวจจับไม่ว่าข้อหาใดก็ตามไม่คดีใหญ่โดนเป็นคดีใหญ่โดนได้ครับกรณีพวกปูนขายยาอะไรเงี้ยครับใช่ครับเพราะหลบหนีมันโดนยึดโทรศัพท์ใช่แสดงว่าหน้าขึ้นสภาด้วยนะมันจะแก๊งจะได้หน้าขึ้นสภาขึ้นอีกนะโอ้สภายื่นเรื่องให้หรอผมขออนุญาตพูดหน่อยครับนิดนึงครับสภาสภาครับสภาไปคุยกับผบ.ดำไหมครับว่ากำลังจะไปเนี่ยครับไอ้เรื่องโทรศัพท์อ่ะผมเข้าใจแล้วครับแต่ผมว่าทุกคนอ่ะถ้าจะมองให้เห็นว่าแก๊งอ่ะ
มันได้เปรียบประโยชน์ผลประโยชน์ยังไงอ่ะผมว่าต้องคุยเรื่องลดเวลาครับถ้าเขาลดมาสัก5ทีก็ได้ครับเชื่อผมว่าทุกคนจะเห็นว่ามันสำคัญต่อคนข้างนอกที่ไม่มีแกงนะเรื่องนี้ถ้าประธานสภาไปคุยได้ก็น่าจะดีขึ้นคิดเห็นยังไงเรื่องลดเวลากับค่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยได้ครับ2ได้ได้2อย่างก็ดีครับดีเลยครับเอ็มดีครับโทรศัพท์ User was moved to your channel แล้วก็ต้องมาคิดอีกว่าไอ้หาโทรศัพท์เนี่ยที่จะไม่ยึดเนี่ยต้องคดีอะไรบ้างใช่ไหมจบขายาหอมจะพูดกับขายาครับว่างไหมคุณทำอะไรอยู่อ่ะคดีเล็กครับคดีเล็กคดีเล็กเล่นแต่นี่อยู่ครับเจ๊อยู่ว่าไงเพื่อนว่างไหมมาเข้าประเทศแบบแป๊บนึงได้ป่าววะแป๊บเดียวแล้วเราก็ดึงได้ป่ะล่ะนานมากไหมไม่นานเพราะว่ามันเคลียร์กันไม่ลงตัวกูไม่อยากตัดใจคนเดียวอยากให้มึงมาช่วยกูตัดใจแต่บอสอยู่ในห้าทีสองทีเออไปป่ะไม่ครับเออใช่เดี๋ยวประมาณห้าทีอีกประมาณสองสามนาทีเดี๋ยวดำเข้ามาครับโอเคนายกเลื่อนชิงธงไปก่อนได้ไหมเลื่อนชิงธงไปก่อนได้ไหมครับเพราะยังประชุมสภาอยู่เลยอ่ะงั้นเอางี้แล้วกันเรื่องเราจำไว้ด้วยนะสวัสดิการที่ได้รับสวัสดิการที่ได้รับมันยังโหไว้ที่ข้อนี้อยู่นะครับผมจะไปเล่นกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวเรารอดำมาแล้วคุยทีเดียวเลยแล้วกันนะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเป็นเล่นกิจกรรมรออะไรครับแยกก่อนครับโอเคงั้นแยกเลยครับเดี๋ยวดำเข้ามาขอคุยเรื่องผมก่อนได้ไหมฮะพูดเลยครับงั้นเตรียมตัวแล้วเราไปดีกว่าผมอยากท้าบอกแกงเอ็นจีเดียครับสวัสดีครับรับครับครับโอเคไม่เกี่ยวกับเราป้าอันนี้จะเดิมมีรถเดิมพันกี่เหรียญครับมีรถไหมเจ้าเจ้ากี่เหรียญก็พูดมาเลยครับถามเขาก่อนไหมครับขอร้องทุนครับว่า20ไหมไปได้ครับรับครับ20ไหวไหมเอเลี่ยนใช่ครับโอเคครับนี่นะสภางั้นถ้าเหมือนแก๊งไหนที่เสีย20เหรียญก่อนแล้วเป็นฝ่ายแพ้เลยถูกต้องไหมครับครับเอา50 50เหรียญ50เหรียญครับได้ครับจะเดิมพันด้วยอะไรก็บอกมาแล้วกันครับฮัลโหลซันนี่นี่อ่ะเดิมพันด้วยวอทคอยครับก็คือทำอะไรทำอะไรใช่มั้ยปะป้นจากตัวไม่ได้อยู่แล้วนี่จะเป็นการสู้ต่อรอบหรือว่าสู้ต่อรอบเป็นการยังไงสู้ต่อรอบพวกผมสู้ไม่ไหวอยู่แล้วครับเพราะอาวุธเขาเยอะกว่าไม่สู้ต่อรอบไปเลยก็ได้ครับได้การสู้ต่อรอบได้ครับก็ค่อยนัดกันใช่ไหมครับให้สภาเป็นกลางแล้วก็นัดกันจำนวนเท่ากันใช่ครับอันนี้ทราบเป็นเท่ากันได้ครับเดี๋ยวคุยกันหลังกดกิจกรรมอีกทีก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรับเราไปแล้วรถหายนี่เลยมีรถบัสมั้งใช่พี่ภูรถหายพี่มีวุ้นไหมพี่มีวุ้นไม่มีกิจกรรมกี่ประเทศดีกูโดนไปพี่เฉยสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าแก๊งของโดนยึดอาวุธกี่ประเทศดีโทษทีพี่เฉยสวัสดีกูแม่สติสตังไม่ค่อยดีกูโดนยึดอาวุธอีกแล้วไปหาหมอพูดไม่ดีขอโทษทีเว้ยไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไรแต่เข้าใจนะว่าเฮียเครียดอ่ะไม่พี่บิลลี่ปกติไปเอ้ยพี่อย่าบอกพี่บอกให้ผมพูดพี่ยังมาด่าผมอีกเออแม่งแก๊งเดียวกันจริงวะเฮ้ยเราไปซ้อมต่อรถบัสก็ว่าไปเดี๋ยวรถบัสอย่าเพิ่งขึ้นเรียบร้อยลงมาก่อนไปขึ้นเลยสรุปเป็นไงวะเนี่ยยังไม่เต็มเออดู60วีละไปเลยเซ็นไปเลยเซ็นมึงวับไปเลยมึงวับไปกิจกรรมเดี๋ยวนี้เลย50วีแล้วว่าไม่ทันกลัวทันถ้าเราถ้าถึงอะกูกระโดดเข้าไปเลยอะฮะกระโดดเข้าเลยกระโดดเข้ามันก็ตายดิพี่อะเออไม่น่าทันแน่เลยวะสามสิบวิไปแล้วแล้วพวกทำเป็นตัวยิบเยี้ยงเลยในควายเต็มทันมา28จบป่ะครับสวัสดีครับนี่มีตังค์เท่าไหร่อะไม่น่าทันเพิ่งจบแล้วมั้งไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวรีบไปตีดีจบไล่เฮียโอ้ยงานจะจบโอ้โหขับฟุตตีในผู้ดูแลระบบไอเวนก็ทำไมกันเดี๋ยวบอกไม่ถูกเราโทรชักกี้นะอีกสักรอบไหมได้ปะล่ะสักรอบไหมได้ไหมประกาศบอกได้ไหมว่าอีกสักรอบไหม
มันยังไม่ได้ได้เล่นกันสักคนเลยเออขออีกรอบได้ไหมขออีกรอบได้ไหมอยากเล่นอ่ะแต่มีอีกรอบนึงเมื่อกี้นี่เอา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 ครับเอาครับเอาครับเอาครับไปแล้วที่อยากโดนไฟแต่เรามีแบงค์โดนไฟไปไปไปลงไปลงเฮ้ยงานนัวใครจะพลาดแต่งด้วยแต่งด้วยเออป่าวไม่ได้ครับเล่นๆๆเดี๋ยวจบกิจกรรมเดี๋ยวเราค่อยคุยแกกันป่ะ2เฮ้ยๆๆมีตังค์มั้ยครับในตัวมีป่าวบ่ได้จะโคตรนะครับเนี่ยโหลดจ้ะ13ครับเอาไปเลยครับไปเลยจะรถไปกดตังค์เดี๋ยวไปกดตังค์หยิบรถหน่อยครับล็อกเราไม่มีรถเลยแม่ล็อกทุกคันแน่เลยเฮ้ยยืมคันนี้ยืมคันนี้ยืมคันนี้ได้ฮัลโหลครับยืมรถไปก่อนตามกันมึงได้ไหมครับครับขอบคุณครับครับเนี่ยเดี๋ยวผมจอดไว้รอดีก็ได้ครับรอดีเป็นไรเฮียนี้เครียดหลายเรื่องไหวเฮียเรื่องแก๊งเราด้วยเฮียเหนื่อยไม่ค่อยเข้ามากันไงไอ้เหี้ยมันรอพี่มาแล้วมันค่อยมามันก็ไม่ได้ป่าววะเป็นเย็นรู้แต่ปัญหาก็พักป่ะไอ้เหี้ยแล้วก็เดินต่อปัญหาคือแบบไอ้เหี้ยมันเห็นไอ้มังกรไง2มันมาตลอดก็สงสารมันไงไหนจะเบฟอีกใช่ป่ะล่ะมาตลอดกลางวันเจอ2มังกรที่เบฟตลอดก็ใช่ไงพี่ก็เลยแบบไอ้เหี้ยไม่รู้ทำต่อทำไมอะไรเงี้ยเราดูไปก่อนอยู่ที่เฮียตัดสินใจฮัลโหลเออกูไอ้นี่ให้เขามากิจกรรมมันก่อนเดี๋ยวกิจกรรมจบปุ๊บอ่ะเดี๋ยวสภาจะเรียกรวมอีกรอบอ่ะแล้วเดี๋ยวมึงมาคุยเลยเพราะพอดีเมื่อกี้ยืนไม่ลงตัวคืออะไรคือมันตอนนี้มันเสนอกันหลายอย่างเว้ยดำคือมันเสนอกันอย่างงี้คือบางอย่างมันเป็นกฎที่มันต้องมีตำรวจอยู่ในนั้นด้วยอ่ะก็เลยจะให้มึงมาช่วยตัดสินใจว่าแบบไหนมันได้แบบไหนเจอที่ไหนตอนนี้มึงมาเล่นกิจกรรมก่อนแป๊บเดียวเขาจบแล้วไม่แล้วเจอที่ไหนแล้วเดี๋ยวเจอที่ผับไอ้ผับใหม่อ่ะโอเคเออพี่ก็เลยตัดสินใจอยู่ในเฮียว่าจะยังไงดีก็คิดอยู่แหละเดี๋ยวคิดออกก็เดี๋ยวบอกมันเป็นปัญหาที่เฮียเคยพูดผมไว้ตั้งแต่แรกอยู่แรกนี่แรกอยู่แล้วนี่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกมาให้มันไม่เข้ามานั่นแหละที่น่ากลัวก็จะบอกเก่งหรืออะไรไม่กลัวหรอกเนี่ยกลัวอย่างนี้แหละคนนี้จะมีด้วยนะฮัลโหลครับนี่ครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันข้างในครับคุณเป๋าเบอร์อะไรอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสีน้ำใจเก็บไปครับเก็บไว้ใช้